นิทานเรื่องพานของคุณย่าแพนไปเยี่ยมคุณย่าที่ต่างจังหวัดคุณย่ามีของแปลกๆที่แพนไม่เคยเห็นหลายอย่างแพนเห็นดอกไม้ที่โต๊ะบูชาพระไม่ได้ปักไว้ในแจกันคุณย่าบอกว่าสิ่งที่ใส่ดอกไม้นั้นเรียกว่าพานคนไทยจะใช้พานใส่สิ่งที่ต้องการนำไปให้ผู้ที่เคารพนับถืออย่างสูงเช่นใส่ดอกไม้ธูปเทียนถวายพระให้ผู้ใหญ่ที่เคารพใช้ในพิธีต่างๆ